สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้พึ่งจะมาในหัวข้อเรื่องทำไมไม่ผ่านกด YouTube สักทีเป็นเพราะอะไรนะคะพึ่งขอเท้าความก่อนนะคะว่ามันมีเหตุและผลของมันนะก็คือก่อนที่จะปีใหม่ก็คือเดือนธันวาเนี่ยพึ่งได้ทำคลิปหนึ่งก็คือยอดนาทีสะสมลดลงเพราะสาเหตุอะไรคลิปนั้นนาทีของพึ่งจะอยู่ 260,000 นะอยู่ๆมันก็ลดเหลือ 130,000 นะ 130,000 พึ่งก็บอกตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พึ่งก็ยังมุ่งมั่นที่จะเอามันคืนมาให้ได้พึ่งบอกกับตัวเองว่ากูจะเอาคืนมาให้ได้นะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มึงจะลดเพราะอะไรก็แล้วแต่มึงมาลดของกูทำไมประมาณนั้นจนวันเวลาผ่านปีใหม่มาจนมาถึงเดือนนี้พึ่งก็ยังลงคลิปที่แบบว่าสม่ำเสมอก็คือ2วันลงทีพึ่งพยายามที่จะสะสมนาทีของพึ่งให้มันผ่านกดนะจนวันที่5ที่ผ่านมามีช่องหนึ่งเขาเป็นห่วงเป็นใยพึ่งเขาคือช่องของมาดามปั้นปูนค่ะเธอเป็นห่วงเป็นใยพึ่งเพราะว่าเราก็เดินทางมาพร้อมๆกันหลายๆคนค่ะที่เราจับมือกันมาพร้อมๆกันในรุ่นนั้นเขาผ่านกดกันไปหมดแล้วเหลือแต่พึ่งคนเดียวที่แบบเฮ้ยทำไมพึ่งยังไม่ผ่านและเธอก็ได้เข้าไปดูแบบว่าคลิปของพึ่งหลายคลิปแบบว่าเฮ้ยนาทีก็เยอะนะยิ่งคลิปปังๆนะคะแบบโอ้โห 200,000-300,000 เงี้ยยอดคนติดตามก็พุ่งขึ้นอ่ะแต่ทำไมไม่มีโฆษณาสักทีเธอทำอะไรอยู่นั่นแหละค่ะช่องมาดามปั้นปูนเธอเลยสงสัยก็ห่วงพึ่งด้วยนะก็เลยแบบว่าเข้ามาในไลน์เพื่อจะสอบถามว่ามันคืออะไรทำไมไม่ผ่านสักทีพี่พึ่งสมัครเรียบร้อยแล้วหรือยังนั่นแหละค่ะแต่ก่อนที่พึ่งจะรู้ว่าเป็นมาดามปั้นปูนพึ่งก็งงนะเฮ้ยลายใครวะไม่มีรูปหน้าปกด้วยนะเป็นรูปหมีชื่อก็ไม่ใช่ชื่อของมาดามปั้นปูนเป็นชื่อเกี่ยวกับข่าวสารพึ่งก็ยังไม่อ่านจนเธอเด้งขึ้นมาอีกรอบพึ่งก็เข้าไปอ่านแล้วเธอก็บอกว่าหนูเองพี่พึ่งก็มีความรู้สึกว่านั่นไงเสียงนกค่ะถ้าเสียงอะไรเข้ามารบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะตลอดเลยจะทำคลิปทีไรมันจะต้องมีเสียงนกเสียงไก่เสียงกาเข้ามาโอเคฟังต่อนั่นแหละค่ะก็เป็นอันเข้าใจว่าเป็นช่องของมาดามปั้นปูนเธอก็ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรพี่พึ่งสมัครเรียบร้อยแล้วหรือยังลงสถานะไว้ที่ประเทศไหนประเทศไทยหรือเปล่าพึ่งก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวคุยเลยดีกว่าก็เลยโทรคุยกันแล้วพึ่งก็ทำการเช็คที่หลังบ้านเป็นที่เรียบร้อยว่าสมัครพาร์ทเนอร์เรียบร้อยยืนยันเรียบร้อยกรอกเอกสารเรียบร้อยถูกต้องทางกด YouTube เรียบร้อยแต่ทำไมไม่ผ่านสักทีค่ะเธอเลยบอกว่าลองกดเข้าไปที่สร้างรายได้สิพี่ทำการเปิดสร้างรายได้แล้วหรือยังพึ่งก็ได้เข้าไปที่สร้างรายได้พึ่งก็เข้าไปจิ้มเลยปั๊บมันก็เด้งขึ้นมาว่าปิดกับเปิดพอดีเพิ่งมองเห็นลูกหมากันน่ารักดีค่ะแล้วทีเนี้ยมันก็เด้งมาที่เปิดกับปิดใช่ไหมเขาก็ถามเพิ่งว่ามันเขียนว่าอะไรบ้างเพิ่งก็เลยบอกว่ามันเขียนว่าเปิดกับปิดนั่นแหละแล้วตอนเนี้ยไอ้สัญลักษณ์ของเราเนี่ยมันอยู่ที่เปิดหรือปิดเพิ่งก็บอกด้วยความอายว่ามันอยู่ที่ปิดมาดามปั้นปูนเธอก็ขำพี่ปิดมันทำไมทำไมพี่ไม่เปิดมันพึ่งก็เลยนึกได้ว่าเมื่อครั้งหนึ่งพึ่งเข้าหลังบ้านเมื่อหลายเดือนนู้นนะพึ่งเข้าหลังบ้านเว้ยแล้วด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้มันคืออะไรก็คือหลังบ้านเราเนี่ยมันจะมีรูปโปรไฟล์ของเรานะหน้าปกอะอยู่ขวามุมบนนะข้าง3จุดนะคะแล้วก็จะมีวงกลมข้างๆรูปโปรไฟล์ของเราพึ่งก็จิ้มเข้าไปปุ๊บพอจิ้มเข้าไปปุ๊บมันก็เด้งคำว่าปิดพึ่งก็ตกใจไอ้บ้าทำไงดีวะตกใจนะตกใจจริงๆพึ่งก็เลยจิ้มเข้าไปใหม่เพื่อจะกลับมาให้มันเปิดณเวลานั้นโทรศัพท์ของพึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดไวรัสลงหรือแฮงกระทันหันณเวลานั้นจริงๆนะคะมันปิดมันกดอีกมันก็เปิดไม่ได้พึ่งก็เลยแบบตายห่าแล้วทำไงดีวะเนี่ยพึ่งก็รีบเขียนหน้าจอโครมนะเขียนเสร็จเข้าไปใหม่เข้าไปจุดเดิมไปจิ้มอีกมันก็ไม่แดงเปิดไว้มันก็ปิดพึ่งเลยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้โทรศัพท์มันดีขึ้นก่อนเผื่อมันจะแฮงหรือมันค้างอ่า
พึ่งก็เคลียร์หน้าจอค่ะเคลียร์เสร็จก็ไปทำนู่นทำนี่สรุปแล้วตั้งแต่วันนู้นจนมาถึงวันที่5เออเพิ่งรู้ตัวเองว่าโอ้ไปกดปิดมันนี่เองไม่น่าล่ะเออมาดามปั้นปูนก็เลยบอกว่าพึ่งพี่พึ่งกดเปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยืนยันบันทึกเลยก็ยืนยันบันทึกปุ๊บโอเคเราก็คุยกันต่างๆนานาสัพเพเหระไปเรื่อยๆจนวางสายเชื่อไหมคะภายในคืนวันที่5พึ่งก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบของพึ่งเป็นที่เรียบร้อยเช้ารุ่งขึ้นค่ะวันที่6ค่ะโฆษณาเด้งขึ้นมาทันทีทันควันเออคิดดูสิว่าโฆษณานะมันอัดอั้นแค่ไหนกูรอที่จะเข้าช่องมึงมาหลายเดือนแล้วนะทำไมมึงไม่เปิดให้กูเข้ามาสักทีมั้งจริงๆค่ะโฆษณามันจ่ออยู่ที่ปากอ่าวรอแค่พึ่งเปิดและมาดามปั้นปูนอ่ะพึ่งบอกตรงๆนะพี่ขอบคุณมาดามปั้นปูนมากๆนะคะที่เข้ามาให้พึ่งมีวันนี้ถ้ามาดามปั้นปูนไม่เข้ามานะช่องพึ่งก็ยังไม่เปิดถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็อีกคนนึงก็อัดก็รวมถึงคุณหนิงด้วยเธอก็ได้เข้ามาแนะนำพึ่งเกี่ยวกับการเช็คดูตารางเวลาชั่วโมงนาทีว่าไปถึงไหนพึ่งอยากจะบอกว่าพึ่งอะนาทีนี่เป็นล้านแล้วนะคะทะลุไปถึงไหนแล้วและที่สำคัญพึ่งก็อยากจะฝากบอกมือใหม่ทุกคนนะพึ่งเองก็ยังมือใหม่นะแต่พึ่งกำลังพูดถึงมือใหม่กว่าพึ่งลองเข้าไปเช็คดูนะว่าเราเปิดสร้างรายได้แล้วหรือยังเผื่อเราจะผิดพลาดหรืออาจจะพลาดเหมือนพึ่งกดจิ้มนู่นจิ้มนี่แล้วปิดลองเข้าไปดูนะคะมันจะได้เปิดเร็วๆค่ะพึ่งอ่ะมีความเข้าใจว่าถ้าเราผ่านกดแล้ว YouTube มันก็จะเปิดสร้างรายได้ให้เราเองโดยอัตโนมัติพึ่งคิดอย่างนั้นนะจริงๆไม่ใช่เราเปิดสร้างรายได้ด้วยนิ้วของเรานี่เองล่ะค่ะเออจริงๆพึ่งก็เลยโอ้โหได้ความรู้อันใหญ่โตมหาศาลมากและพึ่งก็ดีใจมากที่โฆษณาเข้าเพราะว่าแฟนคลับเขาบอกว่ายินดีด้วยนะครับที่โฆษณาเข้าแล้วพึ่งก็โอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้มากค่ะการปาตายน้ำตื้นของพึ่งครั้งนี้มีประโยชน์กับใครบ้างเอ่ยลองเอาไปดูนะคะหลังบ้านเราเผื่อเราจะผิดพลาดอะไรลองเข้าไปเช็คดูนะประสบการณ์ของพึ่งนี้อาจจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะสำหรับมือใหม่นะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแค่อยากจะมาบอกว่าที่พึ่งไม่ผ่านกดสักทีเพื่อนฝูงเข้าไปกันถึงไหนแล้วได้เงินไปถึงไหนแล้วพึ่งพลาดเงินไปถึงไหนแล้วก็มีเหตุและผลดังนี้คือนิ้วของพึ่งนี่เองค่ะที่ไปกดจิ้มปิดวันนั้นแต่วันนี้มาดามปั้นปูนได้มาเปิดทางสว่างให้พึ่งแล้วขอบคุณมาดามปั้นปูนอีกครั้งนะคะที่เข้ามาเป็นห่วงเป็นใหญ่และช่วยเหลือพึ่งในครั้งนี้และคลิปของพึ่งคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ